ังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องสำหรับความวุ่นวายในพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับข่าวเช้าของส.ส.ปูอัดงานนี้ทำเอาคนในโลกออนไลน์พากันวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากไม่ใช่เพียงแค่ตัวส.ส.ปูอัดเองที่โดนตำหนิแต่ยังรวมถึงสมาชิกพรรคก้าวไกลและเหล่าด้อมส้มที่พยายามปกป้องคนผิดด้วยล่าสุดนายชัยยามพวานมั่นเพียงจิตหรือปูอัดส.ส.เขตจอมทองบางขุนเทียนพรรคก้าวไกลที่ไม่ยอมลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากข่าวเช้าที่เกิดขึ้นแม้จะถูกเพื่อนร่วมพรรคกดดันอย่างหนักวันนี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพการลงพื้นที่พร้อมระบุข้อความว่านำวัชพืชบริเวณคลองบัวหลังชุมชนบางมดออกเรียบร้อยคลองบัวหลังชุมชนบางมดไม่เคยได้มีการนำวัชพืชออกมานานนับหลายปีส่งผลให้น้ำระบายออกช้าและส่งกลิ่นเหม็นต่อพี่น้องประชาชนผมได้ประสานไปยังสำนักงานเขตจอมทองต้องขอขอบคุณสำนักงานเขตจอมทองที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็วพร้อมติดแฮชแท็กปูอัดก้าวไกลปูอัดจัดให้ซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเฟซบุ๊กเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นความเห็นของเหล่าด้อมส้มที่ไม่ต้องการนายปูอัดอีกต่อไปแล้วเช่นถ้าสมมุติว่าไม่ลาออกคุณจะเป็นสาเหตุให้ก้าวไกลไม่ได้รัฐบาลในสมัยหน้าเพราะข่าวเช้าจะกลายเป็นจุดอ่อนของพรรคก้าวไกลลองดูนะยังอยู่หรอขันมติพรรคได้รับเลือกมาเพราะพรรคนะคิดว่าถ้าไม่อยู่ก้าวไกลจะเลือกมาหรือคืนเสียงเรามาลาออกซะคราวหน้าอย่าหาทำนะใส่เสื้อเชิ้ตรองเท้าหนังแล้วไปลงพื้นที่กำจัดวัชพืชเนี่ยนะจะสร้างภาพก็เนียนๆหน่อยท่านลาออกเถอะคุณหมดความน่านับถือแล้วอยู่ไปก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ลำบากพักลำบากเพื่อนเปล่าๆขณะที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรโพสต์ข้อความระบุว่าทุกคนคะจิงจกในสภารายงานว่าส.ส.ทั้ง6คนในภาพนี้ไม่ได้ยกมือขับคุณปูอัดออกจากพรรคเท่ากับให้อยู่ต่อหนูขอถามว่าจริงหรือไม่คะอยากฟังเหตุผลด้วยค่ะคุณไหมคุณโรมคุณเพ้นคุณสิรินคุณกายและคุณต้นกล้าเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรระบุอีกว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือน่าละอายเลยค่ะหนูอยากฟังเหตุผลดีๆเท่านั้นเองมีงดออกเสียงด้วยนะคะแต่ถือว่าเป็นคะแนนของให้ปูอัดอยู่ต่อถ้าไม่ได้มาโหวตเท่ากับสนับสนุนให้ปูอัดอยู่ต่อใช่ไหมคะทำอะไรให้มันโปร่งใสก็จบแล้วลำบากหนูต้องตามหาจิ้งจกสำหรับส.ส.ก้าวไกลทั้ง6คนที่เพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรรายงานว่าไม่ได้ยกมือขับส.ส.ปูอัดประกอบด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล2นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อ3นางสาวทิศรัตน์เลาหะพลส.ส.กทม4นายสิรินทร์สงวนศิลป์ส.ส.กทม5นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม6นายจรยุทธ์จตุพรประสิทธิ์ส.ส.กทมซึ่งต้องติดตามว่าทั้ง6คนจะออกมาชี้แจงประเด็นนี้หรือไม่